ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางอีสานเนี่ยเรารับปัญหาเยอะมากตั้งแต่ภัยแล้งและภัยน้ำท่วมซึ่งทางรัฐบาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านกรุณาสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการโดยการฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่19จังหวัดจำนวน 1,436 แห่งเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีความสำคัญแหล่งน้ำโดยการสนับสนุนพันธุ์กุ้งกล้ามกรายซึ่งผมทราบว่าณปัจจุบันในแหล่งน้ำทางภาคอีสานเกือบทั้งหมดเนี่ยที่มีความพร้อมเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาโดยได้รับองค์ความรู้จากเจ้าที่ของกรมประมงแล้วก็ได้มีการร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาผมเชื่อมั่นนะว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลได้กรุณาเพิ่มเติมเต็มให้เราในการที่จะพัฒนาแหล่งน้ำคงจะเกิดประโยชน์ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมวันที่19กุมภาพันธ์2563ณโรงแรมริเวอร์ซิตี้จังหวัดมุกดาหารนายมีศักดิ์ภักดีคงอธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประจำปี2563คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพของการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายที่ผมและกรมประมงจะพยายามขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพภายใต้แกนนำก็คือ80ชุมชนที่พวกเรากำลังขับเคลื่อนอยู่ผมหวังสูงนะครับว่า80ชุมชนคงจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับแหล่งน้ำที่เราจะพัฒนาผมพยายามคุยกับท่านผอ.ทั้งท่านผู้ตรวจทางทีมวิชาการว่าเราจะไม่ใช่แค่ปล่อยเราจะทำให้สุดทางก็คือจะให้ชุมชนสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เองด้วยไม่ใช่เราปล่อยแล้วเราจบปัจจุบันนี้เราปล่อยแล้วเราจบและชาวบ้านดำเนินการภายใต้กรรมการขับเคลื่อนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนแต่ณวันนี้เนี่ยเรามองแค่การจัดการอย่างเดียวไม่ได้มันต้องการขยายความยั่งยืนไปสู่ชุมชนนั้นด้วยก็เลยมีแนวคิดว่าโมบายแฮชเชอรี่ก็ต้องขับเคลื่อนให้กับชุมชนที่มีความเข้มแข็งและพร้อมและสิ่งที่ทำได้พร้อมนี้อธิบดีกรมประมงได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายในแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการโดยมีเกษตรกรสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าร่วมงาน